ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดบิตคอยน์ 10,000 บาทใน1เดือนนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับผมก็อยากรู้ตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเทรดบิตคอยน์เนี่ยเทรดฟิวเจอร์นะครับประมาณ 5x 10x นะครับจะได้เท่าไหร่นะครับใน1เดือนนะครับแค่ด้วยเงิน 10,000 บาทนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวมาดูที่ผมวางกราฟไว้นะครับผมคิดว่ามันขึ้นไปจบขาขึ้นแล้วนะครับก็นี่นะครับขึ้น1ลงมา2ครับแล้วก็ขึ้นไป3ลง4แล้วก็จบ5นะครับทุกคนแล้วก็เตรียมตัวย่อนะครับก็ตอนนี้ผมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าไปตรงแถวๆนี้นะครับนี่นะผมเข้าไปตรง 22,000 นะครับ936นะครับเข้าไป 10,000 บาทนะครับ300ดอลนะครับแต่ตอนนี้ลบอยู่ 6% นะครับโอเคนี่นะครับก็ผมสต็อปลอสไว้ตรงนี้นะครับทุกคนสต็อปลอสไว้ที่23523นะครับแล้วก็ TP ไม้แรกของผมจะก็ตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับจุดที่เป็นแนวรับนะครับที่ผมคิดว่าเป็นแนวรับตรงนี้นะครับน่าจะรับไหวอยู่นะครับทุกคนก็ผมคิดว่าบิตคอยน่าจะย่อลงมาชนตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมาต่อนะครับแถวๆนี้นะครับแล้วขึ้นมาชนอีกรอบนึงแล้วก็ลงมาประมาณนี้นะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ผมเลยวางไม้ไว้ตรงนี้นะครับ 25% ไว้ตรงนี้นะครับผมจะได้46ดอลลาร์นะครับถ้าผมเสียผมเสีย77ดอลนะครับถ้าโดนสต็อปลอสครับแล้วก็วางไว้3ไม้นะทุกคนอันนี้วางไว้แบบว่าเป็นวางไปก่อนนะครับแล้วแต่จริงๆต้องดูหน้างานอีกรอบนึงนะครับที่ผมคิดไว้เนี่ยถ้าสมมติว่าลงมาตรงนี้เนี่ยแล้วชนเนี่ยแล้วเด้งขึ้นเนี่ยผมอาจจะออกตรงนี้แล้วก็มาเข้าตรงนี้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ปล่อยมาต่อครับโอเคก็ต้องดูหน้างานอีกทีนึงนะแต่ถ้าเป็นไปตามที่ผมคิดเนี่ยจาก300ดอลเนี่ยผมจะได้455ดอลนะครับก็กำไรมาได้อยู่นะครับโอเคตอนนี้นะครับผมคิดไว้เนี่ยกราฟมันอาจจะลงไปเลยหรือไม่ก็อาจจะขึ้นมาแล้วก็เป็นไดเวอร์เจนต์เป็นแบริชนะครับก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวดูไทม์เฟรม1วันครับผมลบตรงนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับไทม์เฟรม1วันเนี่ยตอนนี้ยังอยู่โอเวอร์บอทอยู่เลยครับผมเข้าไปตรงนี้ก็เสี่ยงอยู่นิดนึงนะครับก็เลยตั้งสต็อปลอสไว้ตรงแถวๆนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ทุกวันนะครับทุกคนก็ใครมีอะไรแบบว่าแนะนำก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็แชร์ความรู้กันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ